โอเคครับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับก็ในค่ำคืนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนเท่าไหร่วะเที่ยงคืนเท่าไหร่วะเที่ยงคืน8 นาทีนะครับก็ผมจะมาทำให้คุณดูว่าแบตเตอรี่ของหัวเว่ยนะมันดีจริงไหมนะฮะก็จากงานเปิดตัวหัวเว่ย Mate 10 Pro ไปนะครับเขาได้โปรโมทว่าเป็นชาร์จเป็นระบบการชาร์จเร็วที่ปลอดภัยที่สุดและแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดนะฮะซึ่งเขาได้โปรโมทมาว่ามันชาร์จได้600ไซเคิลหรือ600รอบนะฮะและ 1,000 รอบของระบบการชาร์จนะฮะซึ่งได้รับมาตรฐานจากเยอรมันมาโอเคนะครับทั้งที่ผมใช้ Huawei Mate 9อยู่นี้ผมก็จะมาทดสอบดูนะครับว่า Huawei มันดีจริงไหมนะฮะถึงจะเก่ากว่ารุ่นหนึ่งนะครับแต่ผมใช้งานมา1ปีเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับจากที่ผมได้ทำคลิปไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็โอเคครับคราวนี้ก็จะมาชาร์จให้ดูกันนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะหัวเว่ย Mate 9ผมนะครับได้แบตหมดแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงเลยนะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหมดเกลี้ยงนะรอสักแป๊บหนึ่งโอเคครับดับไปแล้วนะฮะก็โอเคฮะในส่วนของปลั๊กชาร์จที่ใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าเดิมนะครับก็คือ Huawei Super Charge นะเห็นไหมเอ่ยเซตกล้องใหม่โอเคก็เมื่อกี้เกิดอาการกล้องไม่โฟกัสนะฮะโอเคคราวนี้น่าโฟกัสแล้วมั้ยโอเคนะครับก็ตรงนี้นะครับตรงมันจะมีคำว่า output อยู่นะฮะ output อยู่ตรงแถวที่สองนะครับตรงนี้มันจะเขียนว่า5 โวลต์ 2A นะฮะ 4.5 โวลต์ 5A และ5 โวลต์ 4.5A นะฮะซึ่งการชาร์จมันจะเป็นสเต็ปดังนี้เดี๋ยวผมขึ้นเทคมาให้ดูโอเคส่วนสายชาร์จนะครับมันจะเป็นสายสำหรับซุปเปอร์ชาร์จนะครับซึ่งจะรองรับไฟฟ้ากระแสไฟ 5A นะฮะ current 5A นะครับซึ่งมันจะเป็นสายซุปเปอร์ชาร์จที่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะดูสภาพมันก่อนฮะมันเป็นสายที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับซึ่งวงบอกว่าผมใช้จริงๆนะฮะโอเคนี่ข้างในมันจะเป็นหัวม่วงๆอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยโอเคข้างในมันจะเป็นหัวม่วงๆอย่างนี้นะครับซึ่งใช้กับเอาสายนี้ไปใช้กับฟาสต์ชาร์จอันอื่นไม่ได้นะครับอ้อใช้ได้สิแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะใช้กับพวกฟาสต์ชาร์จที่เป็นพวกควิกชาร์จ 2.0 3.0 4.0 อะไรเงี้ยนะมันคนละแบบกันนะครับก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะโอเคนะฮะ
โอเคงั้นเรามาเริ่มทดสอบกันเลยไม่ใช่สิมาเรามาเริ่มชาร์จกันเลยนะฮะดูสิว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับจากที่เราได้ทำการชาร์จสะบั้นหันแหลกนะฮะตั้งแต่คลิปผ่านๆมานะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยโอเคถ้าผ่านไป1นาทีนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องกันดูซิแบตจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ละขึ้นมา 2% นะฮะเปิดเครื่องได้เลยสังเกตตรงคำว่าชาร์จเรทนะฮะมันจะมีอันนี้บอกอยู่นะครับชาร์จเรทนี่มันจะเป็นค่ากระแสไฟที่เข้ามานะครับซึ่ง 1,000 มิลลิแอมป์นะครับเท่ากับ 1A นั่นเองนะครับ 1 แอมป์แต่อันนี้ดูสิครับเข้าเมื่อกี้เข้าไปทั้ง 4,400 กว่านะครับซึ่งแสดงว่าเป็นซูเปอร์ชาร์จแบบ 5A เลยนะฮะ 5A 10.5A อะไรประมาณนี้นะก็โอเคครับถ้าเกิดว่าเปิดจอเนี่ยความเร็วมันจะตกลงมานะก็อย่าไปเปิดจอเลยนะโอเคตอนนี้แบตก็ประมาณนี้นะฮะโอ้ถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะ 5% แล้วด้วยโอเควางเครื่องมันไว้นะเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอให้ดูเป็นระยะนะครับเพื่อให้ดูว่ามันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเสริมนิดนึงนะครับคือซูเปอร์ชาร์จนี่จะทำการตรวจจับความร้อนอุณหภูมิในตัวเครื่องปลั๊กชาร์จและแรงดันในตัวแบตตัวสายชาร์จได้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเครื่องมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงมันก็จะจ่ายไฟค่อนข้างช้าหน่อยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าแรงดันไฟฟ้าในแบตนะฮะมีแรงดันที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันก็จะปรับเปลี่ยนเองตามอัตโนมัตินะครับซึ่งตอนนี้นะครับในบ้านผมก็เป็นอุณหภูมิก็ร้อนพอสมควรเลยแหละแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการชาร์จแบตแต่ละทีนะครับแต่ละที่นี่จะแตกต่างกันไปนะครับเพราะอุณหภูมิไม่เท่ากันนะฮะผมจะให้ดูอุณหภูมิในบ้านผมตอนนี้ละกัน
ซึ่งตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ33 องศานะถ้าเกิดว่าเป็นความรู้สึกจริงนะฮะอยู่ประมาณ33 องศานะฮะความรู้สึกจริง33 องศาแต่ในนี้มันบอกเป็น28นะครับก็ค่อนข้างมีอุณหภูมิที่ปกตินะครับอาจจะอุ่นๆร้อนๆหน่อยก็โอเคนะครับอาจจะทำให้มันชัดช้าลงหน่อยนะครับก็ถือว่าไม่เป็นเรื่องใหญ่แล้วมาโอเคต่อโอเคนะครับถือว่าไม่ต่างนะฮะก็เวลาก็อยู่ประมาณ1 ชั่วโมง 42 นาทีเหมือนเดิมนะครับ
ก็สังเกตว่ามันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยชาร์จแบตวันละ2-3รอบต่อวันเลยนะครับโดยเฉลี่ยแต่มันยังชาร์จได้ด้วยความเร็วเท่าเดิมนะฮะก็แสดงว่าแบตเขามีคุณภาพมากจริงๆนะฮะก็โอเคฮะเป็นอันที่กระจ่างนะฮะว่าแบตเขาดีจริงไหมนะครับก็ดีจริงๆฮะอันนี้คือ1 ปี 1 เดือนแล้วนะฮะที่ใช้แบตก้อนนี้มาแต่มันไม่ค่อยเสื่อมสภาพลงเลยนะครับก็เป็นอันสรุปว่าแบตเขาได้คุณภาพมาตรฐานแน่นอนนะครับโอเคฮะคลิปนี้ผมก็ได้ทดสอบให้ดูแล้วนะครับว่ามันดีจริงๆนะครับของ Huawei ถึงจะเป็นแบรนด์จีนนะครับแต่ก็เป็นแบรนด์จีนที่มีคุณภาพมากนะครับก็โอเคครับขอฝากไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ